ดีค่ะวรากรสมุนไพรมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เรานําเสนอสมุนไพรที่น่าสนใจมากอีกตัวหนึ่งนะคะสมุนไพรตัวนี้ก็คือต้นหอมแขกค่ะหรือว่าต้นใบกะหรี่นะคะหรือถ้าชื่อสามัญของเขาก็คือเคอรี่ลีฟนะคะต้นหอมแขกถ้าเมื่อไหร่ที่เราเสิร์ชคําว่าหอมแขกในอินเทอร์เน็ตนะคะเราอาจจะพบหอมแขกที่หมายถึงหัวหอมนะคะหัวหอมใหญ่ๆกว่าหอมแดงบ้านเราไม่ใช่ตัวนั้นนะคะหอมแขกในความหมายหรือใบกะหรี่หรือใบเคอรี่ลีฟนะคะเป็นสมุนไพรหรือเป็นเครื่องเทศที่ชาวมุสลิมนะคะนิยมเอามาใช้ใส่ในแกงต่างๆนะคะเป็นที่มาของคำว่าแกงกะหรี่นะคะหรือว่าขนมกะหรี่ปั๊บที่เรารู้จักก็คือหมายถึงสมุนไพรตัวนี้ล่ะค่ะตัวหอมแขกนะคะหรือว่าตัวเคอรี่ลีฟหรือใบกะหรี่ของเรานี่เองนะคะต้นนี้ค่อนข้างมีความสับสนกับสมุนไพรที่มีความใกล้เคียงกันหลายตัวเช่นต้นหมุยของภาคใต้นะคะที่เป็นผักพื้นบ้านต้นสมัตหรือต้นหัสคุณนะคะที่เป็นพืชพื้นเมืองในป่าเบญจพรรณของไทยนะคะแล้วก็ความที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะคะคือใบของเขาอะค่ะถ้าใครได้ดมกลิ่นเนี่ยก็จะรู้ถึงความมีเอกลักษณ์กลิ่นเฉพาะตัวบอกไม่ถูกคือถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างฉุนและค่อนข้างแรงเกินไปนะคะแต่ว่าในวงการอาหารเนี่ยตัวนี้ถือเป็นตัวชูรสแต่งกลิ่นที่สำคัญมากที่สุดตัวหนึ่งนะคะที่เชื่อว่าเป็นเคล็ดลับของร้านหลายร้านหรือสูตรการแปรรูปอาหารหลายๆที่ซึ่งเราก็คงไม่สามารถไปรู้ว่าเขาใช้สูตรอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือมีหลายที่เลยค่ะที่ใช้ใบตัวนี้เป็นตัวปรุงแต่งรสชาติอาหารต่างๆนะคะก็วันนี้ก็ที่อยากจะมาบอกให้รู้ก็คือต้นนี้ไม่ใช่ต้นหมุยผักพื้นบ้านภาคใต้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ต้นหัสคุณต้นไม้สมุนไพรพื้นบ้านของทางบ้านเราแล้วก็ในกลุ่มของเขาที่คล้ายๆกันก็จะมีพวกต้นโปร่งฟ้าสองฟ้าซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่ให้กลิ่นในลักษณะที่อยู่ในโซนนี้นะคะแต่ว่ากลิ่นของหอมแขกเองก็มีความเฉพาะตัวจริงๆหอมแขกต้นเนี้ยค่ะที่ตอนที่เตรียมมาให้ดูตั้งแต่ตอนที่เขามีดอกของหอมแขกอะค่ะจะเป็นสีขาวเล็กๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอเริ่มติดเมล็ดเนี่ยแล้วเมล็ดเขาก็ต้นเอ็มผลของเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะคะจนเป็นสีดำไอ้ที่เตรียมเอาไว้ก็ร่วงเรียบร้อยแล้วหอมแขกนี้ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดนะคะขึ้นได้ง่ายมากเพียงแต่ว่าเราอาจจะหาสายพันธุ์ของหอมแขกได้ค่อนข้างยากแล้วมีการใช้ในวงจำกัดของคนที่เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารโดยใช้เครื่องเทศตัวนี้จริงๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นที่รู้จักของคนกลุ่มไม่มากนักแต่เป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการปรุงอาหารและในการแปรรูปเฉพาะนะคะก็เลยเอามาให้ดูว่าลักษณะของต้นหอมแขกจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเข้าไปดูในเพจของวรากรสมุนไพรเราก็จะได้ถ่ายรูปเอาไว้ให้ดูนะคะทั้งลักษณะของดอกลักษณะของเมล็ดอ่อนเมล็ดแก่เมล็ดอ่อนก็จะเป็นสีเขียวนะคะพืชกลุ่มนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าด้วยความหอมฉุนและกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยที่มีความเฉพาะตัวมากค่ะมีการพูดถึงสรรพคุณของไม้ในกลุ่มนี้ว่าคือแน่นอนเลยว่าพืชที่มีกลิ่นฉุนแบบเนี้ยมันจะกระตุ้นให้เกิดระบบการไหลเวียนของเลือดที่สะดวกขึ้นนะคะแล้วก็มันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากและที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือพออีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านะคะคนประเทศไทยและในอีกหลายๆประเทศทั่วโลกจะเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบสิ่งที่ตามมาก็คือการมีโรคไม่ติดต่อหรือโรค NCD เนี่ยจะพบมากขึ้นและที่สำคัญที่น่ากลัวที่สุดที่ทุกคนกลัวก็คือภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์หรือภาวะกล้ามเนื้อสั่นที่เรียกว่าพาร์กินสันมีงานวิจัยหลายๆตัวนะคะที่วิจัยพบว่าบรรดากลุ่มไม้ประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมแขกเป็นหมุยเป็นโปร่งฟ้าเป็นหัสคุณต่างๆจะมีสารสำคัญบางตัวที่จะช่วยรักษาหรือป้องกันอาการเกิดภาวะอัลไซเมอร์หรือภาวะพาร์กินสันเชื่อว่าลึกๆหลายคนก็
็คงกลัวว่าเราอะอยากอายุยืนจริงแต่เราคงจะไม่อยากอายุยืนในสภาวะที่ร่างกายโดยเฉพาะสมองของเราอะเสื่อมสภาพซึ่งมันจะกลายเป็นภาระกับลูกหลานหรือคนจะต้องมาเลี้ยงดูเราเพราะฉะนั้นคงจะดีมากเลยถ้ามีสมุนไพรที่สามารถช่วยภาวะอัลไซเมอร์ซึ่งทางเพจของวรากรสมุนไพรก็จะพยายามสะสมสรรพคุณรายชื่อของสมุนไพรต่างๆในกลุ่มนี้นะคะเพราะเรากำลังจะเตรียมตัวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุอย่างแท้จริงเราจะมีอายุยืนยาวขึ้นจะมีผู้สูงอายุอยู่ในสังคมมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องการเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงสมองปลอดโปร่งมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่เป็นภาระกับลูกหลานเพราะฉะนั้นสมุนไพรอะไรที่จะช่วยฟื้นฟูช่วยรักษาสภาวะการคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวซึ่งถ้าเป็นไปได้นะคะเราก็จะพยายามหาเอามานำเสนอถ้าใครสนใจในสมุนไพรกลุ่มนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพจวรากรสมุนไพรนะคะหรือจะตามไปที่เพจของผลว่านขันหมากแช่น้ำผึ้งก็ได้นะคะก็จะเป็นอีกเพจหนึ่งที่จะพูดถึงต้นไม้ต้นสมุนไพรต่างๆของร้านวรากรสมุนไพรวันนี้เราก็จะเอาของแข็งมานำเสนอสั้นๆแต่เพียงเท่านี้แต่เราก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่านอกจากความเป็นเครื่องเทศของเขากลุ่มหอมแครกลุ่มโป่งฟ้ากลุ่มหัสคุณหรือกลุ่มต้นหมุยน่าจะเป็นพืชแห่งความหวังของการที่จะทำให้คนเรามีอายุมากขึ้นแต่สมองไม่เสื่อมมีความจำที่ดีแล้วก็ทำให้เราไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคความจำเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวทีเดียวนะคะสำหรับคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นก็วันนี้ก็ขอฝากต้นหอมแครเอาไว้นะคะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะแวะมาดมกลิ่นของเขาเพื่อที่จะทำให้เกิดการจดจำว่าหอมแครคือต้นเป็นแบบนี้กลิ่นเป็นแบบนี้นะคะเอาไว้สำหรับแยกชนิดของสมุนไพรในกลุ่มเดียวกันที่มีความคล้ายคลึงกันให้เราได้แยกออกจากกันได้นะคะเพื่อความถูกต้องในการที่จะเก็บสะสมแล้วก็ใช้สรรพคุณของเขาให้ถูกโรคถูกชื่อนะคะวรากรสมุนไพรก็ขอฝากข้อมูลเกี่ยวกับต้นหอมแครเอาไว้ให้ทุกท่านได้รับฟังแล้วก็ได้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ